ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไอช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว 8.5 กระบอกใหม่นะครับผมมีชื่อว่า Overlord นะครับ Overlord แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะครับน่าจะ Overlord Unparalleled อะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกจริงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นปืน 8.5 กระบอกใหม่นะครับผมคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับทำลาย37ยิงเร็ว80เสถียร85เคลื่อนที่ไว72เบียกระสุนไวขึ้น76ระดับหายาก100นะครับกระสุนมี60นะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับจิตแห่งราชันไม่มีวันนำมาขายนะครับมันไม่มีวันนำมาขายมันต้องสุ่มเอานะครับแล้วก็จะไม่มีอยู่ในไอเทมมอลรู้แล้วปรากฏกายอย่างสมเกียรติทำลายสูงยิงไวมากสลับปืนไวมากแม็กกาซีนใหญ่ยืดหยุ่นสูงเสถียรดีมากเจาะเกาะแรงมากไอคอนค่าพิเศษเจ้าของตายใช่ปืน 8.5 ดาวทุกกระบอกนะครับเวลาตายแล้วมันจะไม่ตกนะครับนอกจากว่ามีบั๊กนะครับแล้วก็ไอคอนค่าพิเศษอันนี้อ่านไปแล้วนี่หว่าแล้วก็คลิกซ้ายกระสุนเจาะทะลุคนโอ้ทะเลาะด้วยกระสุนเจาะทะลุคนไม่ใช่ทะเลาะแล้วก็สกิลเบิร์นโบสลดแม็ก HP เพิ่มแล้วก็ไม่บาดเจ็บบางโหมด PVE ทำลายเพิ่มอู้แสดงว่าปืนนี้ยิงทะลุได้ใช่ไหมก็น่าสนใจนะแบบเปิดหลายจออ่ะก็ในเมื่อคุณสมบัติบอกว่ากดคลิกซ้ายนะครับมันยิงทะลุคนใช่ไหมก็ลองหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามันทะลุคนจริงหรือเปล่าก็อยากรู้เหมือนกันมาเรามาดูกันนะครับว่ามันทะลุคนจริงๆหรือเปล่าก็อยากรู้นะผมอ่ะนี่นะครับก็คือรูปร่างหน้าต่างปืนนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะนี่ดูไปเลยนะครับนี่นะครับคลิกซ้ายนะครับปืนแม่งโคตรนิ่งไอสัตว์ไม่รู้มันจะนิ่งไปถึงไหนโอ้โหโคตรนิ่งอ่ะดูดิมี60อ่ะ65นัดอ่ะโอ้ลองวิ่งยิงบ้างดิวิ่งยิงนะก็ไม่ค่อยจะดีดนะครับก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดมาคลิกขวาทำอะไรได้บ้างคลิกขวาก็คือซูมนะครับคลิกขวาคือซูมนะครับโอเคทดสอบนะครับตัวไหนวะตัวนี้ใช่ไหมที่ถืออยู่เนี่ยใช่ตัวนี้ใช่ปะโอเคทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100นะครับโอ้โหเฮี้ยมันจะแรงไปถึงไหนโอ้เอฟเฟกต์ตอนตายนี่เหมือนกับปืนพิษเลยต่อมาก็ลำตัวครับเลือดเหลือ63จาก100นะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเอาไอ้เหี้ยขาหรือเท้าเอาใหม่ตะกี้ลั่นเลือดเหลือ71จาก100นะครับผมขอดูไอคอนก่อนแป๊บไอคอนชื่นชมเนี่ยมันสวยขนาดไหนอันนี้เฮดช็อตโอ้โหเฮดช็อตก็สวยอยู่ลำตัวสวยอยู่2คิว3คิวคิวที่4อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเวลายิงไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วยิงแฮชช็อตล่ะเปลี่ยนใหม่ก็สัญลักษณ์ไอคอนครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับเห็นบ้างมุมไอจอด้านขวาเห็นบ้างเวลาโดนยิงอ่ะเห็นปะตอนตายมันจะเป็นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์แบบดาวหางพุ่งมาหาเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วว่ามันยิงทะลุจริงปะผมลองยิงหัวดิลำตัวก่อนแหละหุยทะลุครบทุกจอเปล่าเฮ้ยมันทะลุครบทุกจอเนี่ยทุกจอเอ็ดเคยิงสัก2นัดดิ1 2เหลือเท่าไหร่โหก็ลดเยอะเหมือนกันเนี่ยเอ็ดเคอีกนัดนึงผมว่าตายหมดเอ้าเหี้ยไม่ตายหมดสัตว์เอาใหม่ๆพลาดเอ็ดเคมันไม่ใช่บาเลทนะครับโอ้โหเจ็ดเข้มันทะลุอ่ะเอาไว้ง่ายอ่ะเจ็ดเข้โคตรโกงอ่ะปืนเนี้ยมันยิงทะลุอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยวันหนึ่งผมขอฆ่าตัวตายใหม่แป๊บเรามีเอฟเฟกต์อะไรวะเบิร์นโบสนะครับมันช่วยเพิ่มอะไรไม่รู้หรือว่ามันช่วยลดแม็กเอชพีอย่างเช่นผมยิงไอ้คนนี้สัก2นัดเป็นขาแล้วกัน1 2เลือดเหลือ42
แล้วผมก็จะลองเต้นดูดูดีว่ามันจะเต็มร้อยหรือเปล่ามันบอกว่ามันลด max HP ไงผมดูก่อนแป๊บนึงไอตัวนี้มีเลือดอยู่100นะดูแป๊บดูแป๊บว่ามันจะขึ้น100หรือเปล่าก็100นี่ว่ะเต้นใหม่เต้นใหม่มันจะติดให้ปะเนี่ยโอ้ยแต่แม่งแรงจริงเบอร์เนี้ยเอาดิเอ๊ะหรือว่ามันลดตัวเราวะเลือดผมมันมี100ใช่ไหมคราวนี้มันมี89เองวะไม่รู้ทำไมแต่ว่าโกงเนี่ยมันยิงทะลุได้โอเคแม่งโคตรสุดบอกเลยโคตรโกงแม่งยิงทะลุด้วยแต่แม่งไม่ทะลุกำแพงใช่ไหมไม่ทะลุกำแพงใช่ไหมทะลุเปล่าวะไม่ทะลุกำแพงนะครับไม่ทะลุไม่ทะลุตะกี้ผมยิงโดนตัวไงมันเลยตายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบกับคนนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับต่อมาโหมด AI ที่ผมเอามาลองนะครับก็คือโหมดเฟียร์นะครับแม่งแรงจริงผมจะทดสอบนะครับมันยิงทะลุได้แค่ไหนนี่นะออกมาก่อนดูดิจะเคลียร์หมดป่ะแม่งเคลียร์โคตรเร็วอ่ะยัดเข้โอ้โหจัดว่าใช้ได้นะครับเอามาลงพวก AI อ่ะ AI แม่งแรงอ่ะมันทำลายเพิ่มไง AI อ่ะทุกด่านเลย AI อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปืนแหละพวกปืนโหดๆแบบเติม 6,000 พวก 8.5 เงี้ยมันยิง AI แรงอยู่แล้วทุกก็บอกเลยเดี๋ยวรอยิงบอสด่านที่5ดูว่ามันจะแรงแค่ไหนมา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 ดูบอสนะครับว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่114นะครับเดเค117แล้วแม่งโคตรแรงเดเค่แม่งโคตรแรงมีระเบิดแข็งปะเฮ้ยนี้ระเบิดอะไรวะผมไม่เคยเห็นระเบิดควันแน่เลยดูท่าทางน่าจะระเบิดควันไอ้เหี้ยถ้าเป็นเสียงเนี้ยมาอัดสกิลเข้าไปอัดสกิลเข้าไปแล้วแม่งไม่ได้เออโอ้แม่ง AI แม่งก็แรงนะเนี่ยจัดว่าแรงใช้ได้เลยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อยิงแล้วเป็นระเบิดควันควันพิษเหรออ๋อมันเป็นควันพิษใช่ไหมควันพิษหรืออะไรไม่รู้โหจัดว่าแรงเนี่ยแม่งใช้ได้ใช้ได้เลยปืนนี้เคโคตรโกงอ่ะใครที่แบบโชคดีสูงได้นี่แม่งโกงสัสๆอ่ะผมบอกเลยอุ้ยอันนี้เฮียอ๋ออันนี้เป็นดาบเคอ๋อเซตเดียวกับโอเวอร์ลอร์ดเลยนี่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยโอเวอร์ลอร์ดเพียร์เลสเด็กเข้เหมือนกระหอกเลยเป็นดาบชาร์จอะไรเงี้ยป่ะแป๊บนึงผมฆ่าตัวตายแป๊บเด็กเข้อย่างจับมันเอาไปใช้กับคนได้หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเด็กเข้แต่ก็นี่เลยตามที่เห็นเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม